วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดกลั้นลุงของน้องชมพู่น้ำตาคลอเบ้าเครียดต้องสงสัยเป็นคนฆ่าหลานสาวจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63พบเป็นศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรผลชันสูตรพบบาดแผลที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงและยังพบเสื้อลายพรางถูกเผาห่างจากจุดพบรถแบ็คโฮของเล่น200เมตรนอกจากนี้มีหมอทำนายจุดซ่อนหลักฐานมากมายแต่ก็ยังหาไม่พบต่อมาพบกุญแจรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 125X ผลิตปี2550ส่วนหลักฐานใหม่ล่าสุดที่พบในป่าได้แก่ปลอกมีดสีฟ้าและถุงเท้า1ข้างความคืบหน้าเมื่อวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเดินทางขึ้นภูเหล็กไฟอีกครั้งโดยหลังจากการให้สัมภาษณ์ของนางสมพรป้าของชมพู่ตัดสินใจเดินขึ้นเขาเพื่อไปยังจุดพบศพเป็นครั้งแรกกับผู้สื่อข่าวโดยมีนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่พร้อมกับชาวบ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเดินขึ้นเขาไปพร้อมกันเพื่อไปที่จุดพบศพและไปดูตามขอนไม้ในจุดที่คาดว่าคนร้ายอาจจะซ่อนเสื้อของน้องชมพู่ไว้หลังจากที่ชาวบ้านได้ยินเสียงหลังจากจุดธูปกำยานเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเดินทางขึ้นไปยังป่ายางมุ่งหน้าจุดที่พบศพของน้องชมพู่โดยหลังจากเดินทางกลับไปได้ครู่หนึ่งนางสมพรป้าของน้องชมพู่จุดธูปกำยาน16ดอกที่กลางป่ามีการกล่าวเอ่ยชื่อของตนเองบอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางเปิดป่าโดยบอกว่าวันนี้ในฐานะป้าจะมาตามหาน้องชมพู่หลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆระหว่างทางก็มีการหาเสื้อและหลักฐานต่างๆแต่ก็ยังไม่พบโดยนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าต้นมาหาน้องชมพู่บ้างซึ่งก็อยากจะพบเสื้อของน้องอยากจะเจอหลักฐานแต่หลังจากติดตามข่าวก็ยอมรับว่าเวลาเห็นว่าเจอหลักฐานใหม่ๆก็มีความแปลกอยู่ว่าการวางหลักฐานต่างๆของคนร้ายที่เรียงกันเป็นจุดๆเหมือนกับเป็นนิสัยของนายพรานหรือไม่ส่วนที่ตอนนี้ในโลกโซเชียลและหลายคนอาจจะพุ่งเป้ามาที่ผมว่าเป็นคนร้ายในการก่อเหตุกับหลานตัวเองผมยอมรับว่ามีเครียดบ้างแต่ก็ไม่ได้กังวลเพราะวันที่เกิดเหตุผมก็ไม่ได้อยู่บ้านผมยังช่วยออกตามหาอยู่ทุกวันผมก็เป็นห่วงและรักน้องชมพู่เหมือนเป็นลูกของตัวเองยอมรับว่าบางครั้งที่ตำรวจเรียกไปสอบก็เครียดบ้างเพราะตำรวจก็ถามซ้ำไปซ้ำมาส่วนใครจะสงสัยผมเป็นผู้ก่อเหตุไปก็ห้ามไม่ได้เพราะทุกคนมีสิทธิ์สงสัยได้หลังจากนี้หากตำรวจทำงานเสร็จแล้วความจริงจะปรากฏออกมาเองพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้าเพราะเวลานึกถึงหน้าหลานก็จะมีน้ำตาไหลอยู่ตลอดทุกวันนึกถึงเวลาชมพู่ไปด้วยกันคิดถึงเพราะความผูกพันนายชัยพลกล่าวและยังกล่าวต่อว่าตนยืนยันว่าตนไม่ใช่คนก่อเหตุตนรักน้องชมพู่เอ็นดูน้องมากหากสมมติว่าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงตนก็สามารถรับขอเป็นลูกได้เลยซึ่งภรรยาของตนก็อยากได้ลูกสาวอยู่แล้วตนขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยไม่ได้จับแพะสำหรับไทม์ไลน์บุคคลเจอศพน้องชมพู่ในวันที่14พฤษภาคม63เวลา 17:30 นาทีนายสมบัติและนางตุลซึ่งเป็นชาวบ้านพบรองเท้าของเด็กบนเขาจึงรีบแจ้งชาวบ้านให้มาค้นหาศพเด็กในเวลาต่อมา 18:30 นาทีนายสมบัติและนายชัยพลลุงของน้องชมพู่พบศพหลานสาวเสียชีวิตกระทั่งเวลา 18:45 นาทีเจ้าหน้าที่วิทยุแจ้งข่าวพ่อแม่ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ